ยาต้องเป็นต้องใส่มะละกมาเบิ่งพี่น้องมื้อนี้สวัสดีค่ะมาเบิ่งว่ามื้อนี้ผู้ใดมาเป็นพรีเซนเตอร์อิงออนพี่น้องรอสักครู่นะคะพี่หน่อยได้สบู่รอสักครู่นะคะนักพิมพ์โดนเอาไปวางขายช่องมีไลฟ์สดเหรอคะมาดูสิวันนี้ใครมาเป็นพรีเซนเตอร์นี่คนแรกเลยมาผู้เดียวผู้เดียว3ชุดเลยไหนเราบอกว่าเราบ่ออกสื่อเนี่ยค่ะเป็นไลฟ์สดได้เอาข้างหลังไม่ได้ไลฟ์สดจ้ะออกถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นคลิปก็ออกคือเก่านั่นแหละพี่ก็คนสวยขนาดนี้ล่างๆใบมืออื่นฉีดวัคซีนโอ้ล่างๆใบไม่ให้เห็นใหญ่ดอกมันเปิดเปิดอย่างนี้ได้ใช่ใช่หันหน้ามาหันหน้าไปหาไฟก็คือหมูมากสวยอ่ะมีมากทั้งไหนยังมีมากทั้งไหนแต่ว่าเดี๋ยวมันเช้าโอ้โหนั่งแท็กซี่มาตัวเหมือนไอ้เด็กไม่มีปัญหาครับอยู่ด้านช้างหลบหน่อยแป๊บนึงให้น้องอยู่คนเดียวไม่เขายังไม่ได้เปิดไฟไงไปยืนทางในพี่ดมหลบนะนี่ได้ใช่พร้อมแอมครับตัวนิดเดียวนี่ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับความตั้งใจของน้องล่ะเป็นคนที่บอกได้เลยว่าเข้ามาแรกๆนี่ต้องฝ่าฟันอะไรเยอะมากกดดันไหมกดดันเยอะค่ะเข้ามาใหม่ๆกดดันอยู่วะกดดันจ้ะเนียนวะคือหลายๆเรื่องเนาะที่เขาเข้ามาเป็นนางเอกใหม่ตอนนั้นมันเขามานางเอกเนาะค่ะแบบมันต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เรามาแบบปุ๊บปั๊บมาแบบปุ๊บปั๊บแล้วมาแบบกะแบบกลางเทอมเนียนจะมาแบบหลังเทอมไปซ้ำเนี่ยหลังเทอมก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับฤดูกาลนี้ก็เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะทั้งโชว์ทั้งทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่เห็นคือความตั้งใจของออมแอมคือมันสามารถก้าวข้ามหลายๆอย่างมาได้แล้วทางนี้ทางนั้นก็คือต้องเชื่อสายตาบอสแม่นวะต้องเชื่อสายตาบอสว่าก็แต่ละฤดูกาลนะคะหรือว่าแต่ละช่วงนี้บอสก็จะมีอะไรให้ลุ้นตลอดเลยค่ะฝากพี่น้องติดตามมากับพี่กำลังใจให้น้องนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตอนเล่นอยู่ทางภาคอีสานก็จะได้ลำเรื่องนะคะจำปาซีตนค่ะรับบทเป็นนางปทุมมานี่รับบทเป็นนางปทุมมามาเด้อค่ะที่นี่จะเป็นการแจกก่อนนะคะนี่คือนางเอกแจกคนละหนึ่งสาวลูกหลานพี่น้องชาวอุบลนะครับพี่น้องนางเอกใหญ่เลยมากก้อนบุญแจกคนละก้อนก่อนนะคะสำหรับพี่ๆ
ที่มายืนรอตั้งแต่แจกสบู่ด้วยจ้าเด้อขอล้างตังค์มันติดคุ้มเส้นสั่นอยู่ว่าสบู่ยังอ่อนค่ะหอมมากใช้แล้ววันนี้ขายดีแน่นอน100ชุดหล่อทุกท่านเลยค่ะ100ชุดนะครับรีบมากเด้อหอมแอมมาขายเองนี่สวยรอบฟังค่ะแม่ได้เลยจ้ะพี่น้องคะแจกแล้วก็ซื้อน้ำเนื้อค่ะว่าพี่นี่แจกแล้วก็ซื้อด้วยวันนั้นอันนี้เป็นการแจกค่ะต่อไปทุกท่านต้องซื้อหนูคืนนะคะรีบเปิดไปรีบใช้ให้หมดแล้วรีบมาซื้อเดี๋ยวรีบไปใช้ให้หมดแล้วรีบมาซื้อเลยตอนนี้นี่มาแล้วกำไรล้วนๆวันนี้กำไรล้วนๆพี่น้องพ่อดูค่ะคนโตคิวซื้อแล้วโอ้สบู่ยี่ห้อครับซื้อบัตรราคาซื้ออันนี้ราคา200บาทเท่ากับได้บัตรเมืองมองล้ำไปเลยมั้งโอ้สบู่ยี่ห้อครับ200บาทปกติแล้วก่อนนั้นราคาเท่าไหร่ก่อนกว่าละ39บาททุก6กว่าละค่ะ234บาท234แต่ว่าได้บัตรมึงมารับฟรีตัวนี้มั้ยแสดงมาเลยครับนี่สาวน้อยอ๋อรอก็มีแจกนะคะใครอยากได้บัตรแจกค่ะมาจ้ะ234บาทนะครับกับได้บัตรหมอลำตัวนี้แจกนะคะผู้ใดมาของพี่ทั้งพี่ครับของพี่ครับของพี่สบู่ครับอันนี้ก็เพื่อนตัวย่างอะไรนะของพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวส่งผ้าป้ามาให้เดี๋ยวรอๆๆอย่าหน่อยแม่พ่อเอาผ้าป้าหรอกไม่มีอ๋อพอดีพนักงานชื่นสายครับพนักงานเขาเชิญกันมากับพ่อได้มวนมากกับพ่อได้มวนบ่โจกระไดบนเวทีกับมวนรอสักครู่นะคะสำหรับท่านที่จะซื้อนะคะรอบัตรแป๊บนึงตัว190ครับขั้นซื้อนี่200ได้สบู่6ก้อนก็ได้บัตรพร้อมพี่นึงไปนึงก็สบู่สิลูกสบู่เราเพิ่มแค่10บาทไงใช่ได้ทั้งสบู่ได้ทั้งบัตรวายลงมาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวลงมาพามาเบิ่งนางเอกออมแอมนะครับพี่น้องนะครับมื้อนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ขายสบู่อิงออนนะครับก็ได้เห็นความตั้งใจของน้องเนาะนะครับตั้งแต่เข้ามาอยู่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับหลายคนนะครับหลายคอมเมนต์ผมเห็นอยู่นะครับสิอยู่ครบเทอมบ่เพิ่นว่านะครับสิอยู่ครบเทอมบ่สิอยู่จบฤดูกาลบ่เนาะนะครับนี่นะครับคอมเมนต์มาฟังเดี๋ยวสิถามให้ฟังเนาะต้นมาพร้อมร่มเลยออมแอมมาพร้อมร่มอากาศดีค่ะอากาศดีสดชื่นไล่ไปค่ะมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนี่ถามออมแอมแบบคือตอนมาอยู่ใหม่ๆถามเร็วๆตอนออมแอมมาอยู่ใหม่ๆเห็นหลายคอมเมนต์เลยจะอยู่ครบเทอมไหมโอ้เป็นคำถามที่โดนถามแบบเยอะมากจริงนะคะตั้งแต่ตอนนี้นู้นมาอยู่นี่6เดือนแล้วจ้ะค่ะนี่เดือนแล้วก็คำถามนี้เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากที่สุดและหนูก็ยังตอบเหมือนเดิมยืนยันคำเดิมว่าต้องอยู่ครบเทอมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้มาเล่นๆเข้ามาด้วยความตั้งใจเนาะค่ะบ่ได้มาเพื่อทดลองบ่ได้มาเพื่อล่องเบิงอันนี้เรามาด้วยความตั้งใจจริงๆคือหลายคนอาจจะเห็นว่าออมแอมเป็น
ป็นนักร้องที่ออกทรงแบบดาราอาจจะว่าอ่อนแอนอ่อนแอนอะไรแบบนี้แบบเป็นอย่างแบบว่าบ่ได้ซึ่งบางคนบอกว่ามันเป็นหมอลำมูเนี่ยมันลำบากการใช้ชีวิตการอยู่แบบแต่หนูมองว่ามันเป็นรสชาติชีวิตนึงแล้วก็เป็นอีกประสบการณ์นึงเพราะว่าที่ผ่านมาเข้ากับลำบากมากแล้วไหมคะเป็นศิลปินเดียวก็ไม่ใช่จะไม่ลำบากใช่ไหมคะก็ต้องเหมือนกันนี่แหละเหมือนกันคล้ายๆกันแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่วอลลัมมูจะเรียนแบบสอดแจ้งเนาะค่ะแล้วก็ต้องอยู่ความกันเมื่อความกันซึ่งมันก็เป็นถ้าคนโบใจหักถ้าคนโบบ่มากค่ะก็อยู่บ่ได้แต่ว่าสำหรับตัวหนูอยู่ได้แล้วก็หนูแฮปปี้มีความสุขได้มากเป็นละมือเหมือนได้ไปเที่ยวน้ำค่ะนี่เป็นมอลำนี่โชคดีนะคะเหมือนได้ไปเที่ยวน้ำเป็นละมือนี่แหละไปสถานที่นั้นที่นี่ได้ไปเห็น FC แฟนคลับกันงานนั้นคือความสุขแล้วล่ะค่ะสิ่งสำคัญคือเราพัฒนาได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันเพื่อที่สรรสร้างผลงานออกมาให้ผู้ชมไม่ผิดหวังยืนยันแล้วว่าอยู่ครบแน่นอนอยู่ยาวแน่นอนเพราะแบบอยู่ยาวค่ะนี่คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ผมเห็นผมมาปากซื้อๆมื้อนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับน้องก็เลยถามคักๆเลยได้เลยออมแอมสิอยู่ครบเทอมบ่เพิ่นว่าเอ้าก็เบิ่งดีล่ะสงสัยเห็นตอนมาอยู่ใหม่ๆออมแอมนัดมากมือได้จักมือแล้วจักมือแล้วแม่นค่ะตอนนี้แป๊บเดียวเนาะ6เดือนแล้วค่ะ1ปีแล้วที่ได้มาอยู่สาวน้อยแล้วงานจนแบบแน่นทุกวันแบบนี้งานแน่นทุกวันแล้วก็แฮปปี้มากค่ะตอนนี้คือมีความสุขกับงานแน่โอเคขอบคุณในไลน์เด้อขอกำลังใจในเด้อค่ะนี่แม่อยู่ยาวแน่นอนค่ะอยู่ครบเทอมแน่นอนขอบคุณมากค่ะนี่นะครับลูกหลานทุกคนเลยพี่น้องเด้อนะครับผมย่อมได้ว่าสู้จนเป็นที่ยอมรับของ FC เลยของแม่นะครับเดี๋ยวพ่อกันชื่อใหม่แล้วพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวพาไปเปิดร้านในนะครับขอบคุณในไลน์นะครับสวัสดีครับ